จนในที่สุดวันนี้เรามีคนที่น่าจะเรียกว่าต้องลุกขึ้นเต้นใช่เป็นคนรู้ใจและเป็นคนที่อยู่ข้างๆแบบไม่ต้องกลัวใดๆอีกแล้วค่ะมาเจอกันได้ยังไงคะกับน้องนิกคะถ้าย้อนกลับไป27ปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือใหม่เล่นคอนเสิร์ตอยู่27ปีซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักร้องที่คนนั้นมาติ๊บคนนี้มาเยาะร้องพวงมาลัยให้นู่นนั่นแต่ทางนี้เขาเดินมาแล้วยื่นแหวนหน้าเวทีว้าวไอเราก็แบบตั้งแต่แรกที่พิงมาเราก็งกมากเราก็บอกโอ้แหวนอ่ะรับก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราก็มันก็มืดๆทะมึนไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเรามาข้างหลังเวทีอ่ะเราก็เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยนางกองของเราเนี่ยก็ไปชอบเขาเพราะคิดว่าเขาว่าเป็นผู้ชายเราก็เริ่มไปดูพี่ให้คนเข้ามาหลังเวทีทำไมนู่นนี่นั่นอ่ะแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเด็กคนเดียวกันเมื่อกี้ที่มายื่นแหวนจนกระทั่งพอเราจะกลับออกไปอ่ะเขาก็เหมือนแบบก็เหมือนก็บ๊ายบายแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็ยืนอยู่มันก็ชอบให้พ่อมาขอนะอะไรก็ไม่ได้มีหยอดนะมีหยอดไปค่ะมาขายทองหยอดแล้วก็พูดไปของเราแต่ไม่ก็คำๆของมันคือมันเป็นคนแบบอาจจะปากดีอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็พูดไปอะไรเงี้ยจนพอมันผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรผู้จัดการของใหม่เนี่ยเขาต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างใหม่ต้องเข้าไปแกรมมี่มันก็บอกว่าแล้วฉันจะไปยังไงนู่นนั่นพอคุยไปคุยมาบอกแล้วไอเด็กคนนั้นก็ดูดีนะดูหน้าตาดีดูไม่ใช่แบบจะตามเรากลับบ้านอ่ะแล้วเธอมีเบอร์เขาไม่ใช่เหรอเธอโทรไปให้มาขับรถให้ฉันตายคนที่ปราบปลื้มแบบนั้นแล้วอยู่ๆศิลปินที่เราปราบปลื้มบอกมาขับรถให้หน่อยเนี่ยเขาก็มาครับพอเขาก็มาปุ๊บหูแกก็ตกใจได้ยินมาแกบอกแต่งตัวตั้งแต่8โมงเช้าน่าตื่นเต้นจะตายทำไมเราถึงอายเขาขนาดนั้นไม่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใหม่ใส่ชุดงูเหลือมแล้วนานกว่าลงไปนัดบ่าย2ไปมาเลทหรืออะไรสักอย่างลงมาแต่งตัวจัดประหนึ่งโวกลงมาซอยแน่นบูธแน่นแล้วเนี่ยเขาก็นั่งมองว่าจะไปไหนได้ค่ะไปแกมมี่ต้องแต่งจัดขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็พอขึ้นรถไปมันก็พูดพี่ชอดรถติดรถเลยพูดแล้วก็แบบทำไมน้องไม่ค่อยพูดเลยจ้าแล้วเขามาบอกไว้ภายหลังว่ามึงไม่ให้โอกาสเลยไม่เราตอนนั้นถือว่าเอ็นดูเขาไหมคือตอนนั้นยังไม่ได้เอ็นดูเพราะว่ามันอยู่ในห้วงที่คุณยายคุณตาใหม่ด้วยใหม่ก็เลยเหมือนออนออฟพี่ชอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอะไรจนไปถึงแกมมี่อ่ะพอไปนั่งซูมพี่ชอดนัดมากำลังนั่งคุยเอาน้องนั่งไปก่อนคุยปุ๊บหนูลงไปไหลที่พื้นแล้วใส่ชุดงูเหลือมด้วยนะแล้วก็ไหลๆเขาก็เริ่มมองอันนี้คือการประชุมหรือทำไมลงไปนอนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจอะไรของเขาอะค่ะแล้วใหม่ก็ไม่ได้สนว่าน้องตกใจไม่ตกใจนี่คือ natural ของฉัน natural ของฉันฉันกำลังเศร้าเรื่องยายพี่เขาถามเขาจะเอาไปแต่งเพลงก็เล่าแล้วมันจี๊ดเราก็ร้องไห้เขาก็เลยแค่แบบโอ้โหวงการนี้น่ากลัวจริงแต่จริงๆนั้นเราก็มีแฟนคลับตั้งเยอะตั้งแยะเนาะทำไมถึงไม่ต้องคิดว่าต้องเป็นคนนี้ก็เพราะเพิ่งล่าสุดเพราะมันเพิ่งล่าสุดด้วยไงพี่ชอบมันเพิ่งไม่ถึง 5-6 วันอะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้น้องนี่มันก็หน้าตาใช้ได้ด้วยแล้วพี่ที่เป็นกระเทยใครก็เชียร์ว่าก็ไอ้นี่มาขับนู่นนี่นั่นใหม่ก็เลยเอาคนนี้แหละแล้วจากแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับเมื่อไหร่